วันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่มีช่วงไม่มีช่วงตอนที่ของอะไรคะ Into นั่นแหละค่ะเห็นไหมเนื่องจากรายการ Unknown เขาได้จบไปแล้วจริงทีนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราต้องเงียบหายหรือเหงาอะไรไปคิดว่าจะแบบเงียบไม่ไม่เงียบมากแถมปล่อยมาถึง2รายการด้วยกันอันนี้เอารายการแรกไปก่อนนะคะทุกคนได้ครับอันนี้เป็นรายการถ้าพี่อ้อมเข้าใจไม่ผิดนะชื่อว่า Into One Channel มันจะเป็นวอล์กที่รวบรวมเบื้องหลังต่างๆไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่หรือคัดอะไรที่เราไม่เคยเห็นใช่นู่นนี่นั่นมาให้เราได้ดูกันมากมากน้อยสั้นยาวก็คือแล้วแต่ทีนี้อันนี้เป็น EP 1 นะคะซึ่งเท่าที่น้องๆแปะมาบอกอ่ะก็คือมันจะเป็นการตอนที่น้องไปทำผมกันที่เราสงสัยกันใน EP 10ทำเสียอะไรมาครับใช่ว่าน้องแบบเราซ่อนผมกันไว้เนาะคำตอบก็คืออยู่ในวอล์กอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนื่องจากเราเป็นวอล์กสั้นๆเนาะทีเนี้ยมันจะมีน้องที่ช่องนึงที่เขาทำซับไทยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือได้ซับไทยมาจากช่องน้องเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะไปพร้อมไหมไปดูกันเลยไปดูกันเลยอ๋อก็ชื่อช่องน้องใช่ไหมใช่จิบการซ่อนเรนอ๋อซ่อนอันนี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าใช่ซ่อนผมซ่อนผมซ่อนผมอะไรหูยลุกดีมากโอ้ลุกมากโอ้ยก็อันนี้คือไปก่อนเฮ้ยสีผมดีอ่ะไม่ใช่เป็นสีขาวเลยอ่ะสีผมดีจริงอ่ะสีผมดีจริงอ๋อ Into One อุ้ยตายแล้วแต่งตัวดีกันมากเลยอ่ะโอ้ยขาวมากอุ้ยชมพูอ่ะนี่ไงย้อนไปทำผมแล้วน้องก็ทำผมกันน้องเด็กซ่อนแบบอยู่ในเสื้อคุยชอบเอเคอ่ะสีผมดีมากไหนยังไม่ได้เห็นเลยเอ้าฟ้าฟ้าเอ้ยพี่โดนสีฟ้าเขียวพี่โดนเอเคผมฟ้าเดี๋ยวพยายามแบบมองอยู่เล็กผมแดงคือเหมาะมากเหมาะมากมากอันนี้คือใครอะคะเล็กหรอน้องเล็กเล็กน่าจะเล็กเล็กลูกชอบมากน้องนายหุยแต่สั้นตาไม่ไหวแล้วตัดลูกนี้ลูกนี้ไม่ไหวแล้วโอ้ยหุยตัวจุ๊บมากอะนะหุยดีมากดีมากดีเนาะน่ารักเป็นผมสีพีชเธอเราชอบมาก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 จริงๆอ่ะน่ารักเจ๊น่ารักเจ็บโลกหูยพี่ป๋อเป็นเนี่ยเซฟน่ารักมากเลยเหมือนคนไปทะเลอ่ะไอ้ปลาเออผมไม่มีกันโอ้ยน่ารักอ๋อแม่ให้ลูกดีมากฟ้ากับดำใช่มันออกฟ้ามันไม่ค่อยเห็นอันนี้อ่ะน่าจะต้องโดนแสงส่องใช่ใช่อุ้ยตายแล้วจมูกน่ารักจังมันเป็นซนนะไอ้เต้าเนี่ยไอ้เต้าอุ้ยใครโอ้ my god พี่ป๋องหล่อมากเพลงเหมือนเพลงไทยเลยอ่ะจริงด้วยแซลมอนหอยหิวคุยน่ารักเลยอ่ะอยากกัดปากได้ไหมไม่ไหวน่ารักผมชอบเขาเอาผมลงมากนะแบบนี้ไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องทำอะไรโอ้ยไม่ไหวแล้วผมเจอผมเทาขาวเลย silver grayไม่ไหวแล้วล่ะแก่งเล่นรู้ภาษาจีนน่ารักอ่ะอย่าบอกนะว่าจบอะอย่าบอกนะไม่ใช่ไหมจบจบเหรอ จบไปแล้ว มึงกูจังจีทุกคนคะตกใจเหมือนเราทุกคน กำลังจะรอโมเมนต์กรุบ
คือเมื่อกี้ผู้สาวไม่กินเธอแพทออกไปในช่วงนั้นพอรู้สึกว่าพี่เคยอยู่แค่ข้างหลังเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวต้องมีอะไรแน่นอนอ๋อไม่มีรู้งี้คือกูกินไปเลยแต่แรกดีกว่าอันนี้คือเป็นการซ้อมให้เราสำหรับคลิปต่อไปนะคะแล้วก่อนจบก็คือมิกแกกำลังจะเอาหัวสอดไปแบบเนี้ยแต่ถือว่าน่ารักนะเด็กเด็กน่ารักคือความทรงผมใหม่น่ารักใช่บอกกับทุกคนเลยขอบอกข้อมูลก่อนจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของน้องนายนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องนายด้วยประเด็นในคลิปนี้ด้วยค่ะไม่รู้คลิปนี้จะได้ออนเมื่อไหร่ยังไงเนาะจริงขอแฮปปี้ก่อนใช่เดือนน่าจะเดือนนี้แหละมั้งตอนเดือนนี้แหละก็คือว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้อยเดี๋ยวจะได้ตัดให้เร็วที่สุดค่ะให้น้องมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้กับงานที่น้องทำใช่ดีใจทุกคนอีกทุกวันนั่นแหละเรารู้สึกว่าใช่ทุกคนเลยทุกคนพยายามใช่แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องก็รู้สึกว่าดีใจก็ได้แบบได้เปลี่ยนลุคได้ลองเปลี่ยนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยได้คาแรคเตอร์ต่างๆเราก็รอติดตามอย่างไว้เอ็งดูกับเรื่องพวกนี้มาจริงๆทรงผมมันเปลี่ยนจริงๆเนาะเปลี่ยนจริงมันทำให้หน้าเปลี่ยนเนี่ยหน้าก็เปลี่ยนแบบทำสีนี้ก็คือถ้าทุกคนดูช่องเราจริงๆนะไว้เปลี่ยนผมแบบบ่อยมากทั้งทรงทั้งสีอะคือเปลี่ยนตลอดแต่ว่ามันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่าทรงผมมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนนะทุกคนใช่แล้วรู้สึกว่าในเรื่องของแบบยิ่งเป็นไอดอลอย่างเงี้ยพอมันเปลี่ยนสีผมมันก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในเรื่องของแบบการแต่งตัวคอนเซ็ปต์ของเพลงคอนเซ็ปต์ของแบบต่างๆอะไรเงี้ยอย่างผมแพทริกเงี้ยคือผมแบบเนี้ยคือทำยากเลยเว้ยเพราะข้างหลังมันเป็นเหมือนแบบเป็นออมเบรอะเป็นออมเบรสีชมพูต้องเซ็ตน็อตผมทรงแบบใช่แต่ละข้อเสียบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการทำสีผมปุ๊บแล้วมันจะต้องแบบมันสวยเลยไม่จริงนะเราบอกเลยว่าการที่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเข้าไปถึงวงการการฟอกสีการฟอกสีเนี่ยเราบอกให้ข้อมูลไปเลยละกันเรื่องของการฟอกอ่ะฟอกมันจะมีหลายแบบพวกแบบโลไฮโดรเจนก็ได้หรือเป็นไฮโดรเจนเลยแบบ 3% 7% 2.5 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ความตามสภาพผมอะไรเงี้ยเพราะผมเราอะรับได้แค่ไหนยิ่งถ้าเกิดเราใช่ยิ่งเรากัดเยอะกัดไฮโดรเจนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราผมเราจะขาวอย่างเช่นที่มีคนหลายคนจะบอกว่าการทำผมสีเทาอย่างแบบฟ็อกซี่ซิมเวอร์ฟ็อกซี่ซิมเวอร์ประมาณเนี้ยคือของอย่างเคอีอ่ะใช่โจเคอีอ่ะสีบอลสีเนี้ยสีนะทำยากมากเราเคยทำอ่ะคือเราบอกเลยว่าต้องกัดอย่างน้อยแบบ3รอบจริงไม่เหลือ3รอบบวกไฮโดรเจน1รอบคือเราไฮโดรเจน1รอบเนาะมันดำมากใช่การกัดแบบนั้นอ่ะเราบอกเลยว่าตอนที่ทำอ่ะมันจะรู้สึกว่าผมมันยังสุขภาพดีทุกคนเราบอกเลยนะว่าการทำสีผมอ่ะเริ่มทำแป๊บอ่ะคือจะต้องแบบดูแลเยอะมากๆเหมือนกันปลายผมเราจะแห้งไปเรื่อยๆเดือนแรกมันจะไม่รู้สึกเดือน2มันรู้สึกมันจะเริ่มที่เดือน3ถ้าเราไม่บำรุงในการเราจะใช้แชมพูปกติไม่ได้ด้วยแล้วเราใช้แชมพูสำหรับการทำสีผมด้วยเพราะไม่งั้นอ่ะผมจะขาดครับคิดออกเสร็จถ้าเกิดเดือนถึง3เดือนปุ๊บเราไม่ทำสีใช่ไหมแมนบอกเลยค่ะว่าผมเราอ่ะดีอย่างเงี้ยแล้วผมไปเลยคือเป็นจุดที่แบบว่าคุณน้อมรับฝนมีกองเสบียงมาส่งค่ะก็เลยว่าแม่มาส่งเสบียงค่ะคือแบบจับผมอย่างเงี้ยแล้วก็ดีดแล้วคือไปเลยอะไรเงี้ยจริงแล้วมันแห้งมันเขาเรียกว่าอะไรมันแห้งมากอะไรเงี้ยแล้วเราแบบแล้วพูดถึงอาจจะพูดยาวในเรื่องของการทำสีเพราะว่าจริงๆหลายๆคนน่าจะชอบทำสีถ้าเกิดใครที่ดูไอดอลเยอะแล้วอยากทำตามอะไรเงี้ยอย่างแบบซีพีชอย่างเงี้ยทำง่ายมากคือการทำสีแบบจะกัดแค่ประมาณรอบถึงสองรอบเนี่ยแล้วเอาสีพีใส่เข้าไปให้พื้นมันสว่างหน่อยเนาะก็จะสามารถแบบเติมอะไรได้จริงๆใครชอบทำสีผมมันจะบอกเลยว่าสนุกมากสนุกจริงๆถ้าเกิดใครชอบนะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เราคาแรคเตอร์อย่างที่ออมบอกมันจะเปลี่ยนลุคได้เหมือนเราตอนนั้นผมสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ใส่เสื้อผ้าอีกแบบอะไรเงี้ยจะต้องโทรมาบอกคนทำชุดก็คือเตยจะเป็นคนทำสีชุดใช่โทรไปหาตลอดว่าเตยมึงจะแกงหัวกูไม่ได้ผมกลัวสีแดงมึงให้กูทำสีเพราะมีชุดมีครั้งนึงที่อีไว้ไปเปลี่ยนสีผมมาพี่ไม่ได้บอกเตยอีไว้ผมเหลืองอีเตยให้ใส่สีน้ำเงินคลิปนั้นโอ้โหมึงสีน้ำเงินมึงไม่ได้แล้วเนี่ยต้อยมึงให้กูใส่สีอะไรเนี่ยจริงๆหรอแต่มันสนุกนะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวทำตัวทุกอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนบอกชอบแต่งตัวเปลี่ยนคาแรคเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบทำผมสีนี้ฉันจะทำอะไรดีฉันจะใส่เสื้อผ้ายังไงให้มันแบบสนุกดีเลยอย่างเงี้ยแล้วเราบอกเลยทุกคนทำสีผมมาแล้วเปลี่ยนจริงๆอย่างเช่นน้องแพทริกเราชอบผมแบบน้องแพทริกมากน่ารักเป็นแบบกลายเป็นน้องโมจิไปเลยอะไปตัวอย่างเงี้ยเออแล้วเคออีก็คือเราถ้าเกิดเราเซ็ตผมอะใช่ต้องเซ็ตน้องใช่คือเรารู้สึกว่าเดี๋ยวอีกรายการนึงอีกวาไรตี้นึงที่เดี๋ยวเราจะทำต่อไปในอนาคตที่เป็นลักกี้อินทวันอะสีผมจะชัดมากๆทุกคนใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเสร็จแล้วเออทำเสร็จมาแล้วก็เป็นยังไม่ได้เปลี่ยนใช่มันอาจจะยังไม่ได้มีการสระที่รู้สึกว่าแซ่บที่สุดเลยนะคือรีวิว
หรือแบบแดงแบบแดงแบบเพลิงมากแต่ลืมบอกให้คนแดงอ่ะเราบอกใครที่อยากจะทำตามหรืออีอ่ะคิดดีๆนิดนึงที่เรื่องของการทำสีแดงสีแดงเป็นสีที่เปลี่ยนสียากโนเปลี่ยนสียากคือทุกคนหลังจากแดงใช่ไหมทำสีแดงปุ๊บจะทำสีอื่นแล้วไม่ได้เลยเพราะว่าการไม่สีแดงจะกินเข้าไปในรากของผมเลยคือในเรื่องของเม็ดผมคือจะให้กัดเท่าไหร่ก็ได้สีแดงก็ยังอยู่เพราะพื้นผมเราเหมือนผมเราเหลืองมั้งผมเราเหลืองเอเชียเป็นเหลืองเหลืองส้มพอใส่แดงปุ๊บมันจะล้างสีไม่ได้คือการล้างสีคือการใช้ไฮโดรเจนอ่ะกัดอีกรอบเข้าใจไหมทุกคนแค่คิดก็แสบหัวแล้วแกทุกวันนี้ผมกูไม่ได้เรียกว่าเป็นผมเขาเรียกเนื้อเยื่อมันคือผมแบบเนื้อเยื่อทุกวันนี้คือไว้ยังมีผมก็คือขอบคุณนะทำสีเยอะมากเพราะไอ้ไว้เฉลี่ยเดือนนึงอย่างน้อย2อ่ะใช่จนกลายเป็นแบบจนกลายเป็นทุกวันนี้เรากลายเป็นแบบเราศึกษาเคมีเลยก็เลยแบบเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้ไปเลยเว้ยแล้วแบบใครที่จะปรึกษาเรื่องทำสีผมอ่ะแดงได้ปรึกษาได้เลยเนาะแล้วคนหรือแบบทุกคนที่ทำงานด้วยอ่ะทุกคนมาแบบโทรมาหาบอกจะเปลี่ยนผมอะทำสีอะไรดีทำนู่นทำนี่สีนี้ผสมสีนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแกสีชนะขึ้นในตลับสีทุกวันนี้ในบ้านอะเป็นแบบตินอะคือมีครบทุกสีอะเพราะว่าอำนั่งผสมเองกลายเป็นแบบนั่งผสมแล้วสีใหม่สีใหม่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ฝากไว้น้องอีทุกวันรู้สึกว่าตื่นเต้นกับน้องที่น้องเปลี่ยนสีผมแล้วแล้วเป็นยังไงแบบอยากเห็นโมเมนต์ต่างๆที่น้องได้แบบใส่คาแรคเตอร์ยังไงเสื้อผ้ายังไงเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยน้องใช่ถูกเพราะทุกครั้งอะถ้าเอาจริงอิงกับทางเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีการคัมแบ็กหรือกำลังจะมีเพลงใหม่ๆอะไรอะคือน้องจะเปลี่ยนลุคด้วยการเปลี่ยนลุคที่ผมเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นอะไรเราต้องมีอะไรตามมาถึงจะแยกคัมแบ็กหรือเปล่าไอ้เพลงเนี้ยแต่งเพลงเสร็จหรือเปล่าก็เลยจะคัมแบ็กแล้วเคฟ้ามากแต่ว่ามุ้งเมื่อกี้อาจจะไม่ฟังใช่อาจจะต้องอยู่ในแสงในอะไรที่มันแบบเห็นสีมากกว่านี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เพราะว่าเฟสมันจะเป็นสีเขียวอาจจะเปลี่ยนเป็นเขียวเทาหรือเปล่าใช่เดี๋ยวมารอติดตามกันเนาะนี่ก็ยังขอบคุณน้องๆทุกคนที่ยังรอติดตามคอนเทนต์ของ Into One ในช่องเรานะคะเราก็ยังทำต่อเนื่องแหละแบบมีน้องมาส่งข่าวเยอะมากแบบด้วยความที่ตอนที่เราอัดกลัวเราจะไม่ทำใช่ตอนที่เราอัดอนนท์ไปอ่ะคือเราก็ตกใจที่มันจบเหมือนกันเว้ยแล้วก็เราพูดกันไปในคลิปว่าแบบไม่รู้ว่าจะใครอะไรต่ออะไรเงี้ยน้องมันเป็นเยอะมากว่ะพี่มีทำเยอะแยะค่ะพี่มีเยอะแยะเลยค่ะแต่จะบอกเลยว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอามารีวิวนี้เนี่ยนิยสารเพิ่งส่งมาให้ดูใช่พี่ไวสั่งนิยสารจากจีนมารอนานมากแต่ได้มาแล้วแฮปปี้มากมาดามฟิโกโร่เนาะฮะมาดามฟิโกโร่ซะมันชื่อมาดามฟิโกโร่ไหมใช่ไหมใช่เออที่เป็นแบบเป็นโพลารอยด์ทุกคนใครอยากดูบอกได้นะคะคอมเมนต์ไม่ได้เลยจะทำรีวิวให้ดูนะฮะบอกเลยว่าแฮปปี้มากแฮปปี้เก๋กุ๊บอันเนี้ยก็มีน้องบางคนที่ติดตามเขาเรียกว่าเป็นแฟนช่องเราเราติดตามไลน์อัพแล้วอาจจะไม่เห็นว่าเฮ้ยคลิป into one ทำไมหายไปเลยจะมีอีกไหมปกติมันจะมาแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนใช่เพราะว่าด้วยความที่บางทีเขาอาจจะแบบมีการปล่อยอะไรที่คิวเรามันไม่ได้มาถ่ายได้ทันทีเนาะทีนี้พี่อ้อมก็เลยรู้สึกว่าการที่จะใส่ฟิกวันลงไปในการออนบางทีมันอาจจะยากในคอนเทนต์ของ into one ที่เป็น2 walk นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ใส่ไปใน line up แต่ว่าจะมีมาให้ดูแน่นอนช้าเร็วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันเนาะฝากติดตามด้วยนะคะอีกอันนึงที่เป็นลักกี้ก็ทำแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่ามันจะมาเมื่อไหร่ยังไงเนาะส่วนอีกอันนึงที่ยังทำกันต่อเนื่องก็คือ walk walk นี่ยังจุกๆแน่นอนทุกวันไหนคะใช่ทุกวันศุกร์4 ทุ่มนะคะ4 ทุ่มนะคะไม่ใช่1 ทุ่มนะถูกต้องค่ะ4 ทุ่มกดกระดิ่งรอกันได้เลยนะทุกคนเรายังทำคอนเทนต์ into one และช่วงต่อเนื่องจริงทุกสัปดาห์อย่างน้อยต้องมี2-3คลิปอะบอกแค่นี้ละกันไม่ใช่ติ่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงรักขนาดเดียวทุกคนจริงครับปเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง11 คนด้วยเนาะสุดท้ายนี้นะคะก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe นะคะแล้วกดกริ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's Up Channel นะครับวันนี้พวกเราทั้ง3 คนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย